ครับผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง50มิสแอนด์มิสเตอร์สยามไชน่า2019ครับผมครับผมเรา2คนนะครับทั้งหมดในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนางแบบนายแบบนักแสดงและรวมไปถึงศิลปินโดยค้นหาตัวแทนประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมตอนนี้ใกล้นะครับจะจุดขอเสียงปรบมือให้กับน้องผู้เข้าประกวด Miss and Mr. สยามไชน่า2019ด้วยครับอ่านชื่อนะฮะนี่ด้านข้างเนี่ยเขามีชื่อบอกนะครับว่าใครมาจากมณฑลอะไรนะครับร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทั้งหล่อทั้งสวยแล้วก็พร้อมที่จะทีวีทีวี73ไฮโซบ้านทุ่งตำเมาเราแซ่บร้านตำไม่แตงร้านตำไม่เต็มนะครับแล้วก็คริสโตเจมนะครับผมเอสแบกวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีฝากสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะครับกฎเกณฑ์การตัดสินของเรานะครับทางเราจะจับบุคลากรที่มีความพร้อมนะครับทางด้านหน้าตาและสติปัญญาความสามารถนำมาใช้งานได้ต่อจริงทางด้านการวงการบันเทิงแบบเป็นรูปแบบนะครับโดยเงื่อนไขในการคัดสรรครั้งนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพและความโดดเด่นเพื่อการค้นหา6ท่านนะครับในการเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของเวทีการประกวด Miss and Mr. สยามไชน่า2019ในครั้งนี้นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2รอบนะครับก็คือ1ก็คือรอบชุดกีฬาโดยเราจะทำการแนะนำตัวนะครับผู้เข้าประกวดทั้ง28มณฑลซึ่งเราจะมีตัวแทนทั้งหมดนะครับ28มณฑลทั้งชายและหญิงและจะคัดเข้ารอบ10คนสุดท้ายเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบไปยังชุดราตรีและชุดสูทนะครับและสุดท้ายคัด5คนสุดท้ายทั้งชายและหญิงเข้าสู่รอบตอบคำถาม
โดยหลักเกณฑ์จะให้สิทธิ์ขาดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตัดสินในรอบวันชิงชนะเลิศนะครับทั้งหมดในการตัดสินนี้ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่เข้ามาร่วมกับกิจกรรมในการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติและแอมบาสเดอร์หนูน้อยคิดของเราทุกท่านนะคะและผู้เข้าประกวดทุกคนรวมถึงผู้ปกครองที่ให้ความสนใจในเวทีนี้ของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนขอขอบคุณโรงแรมทุกคนนะคะที่ช่วยจัดสรรงานให้ได้สวยงามแบบรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เราได้การตอบรับจากโรงแรมอมรินทร์ดอนแอร์พอร์ตที่ให้เกียรติเวทีของเราได้มาจัดที่งานที่นี่นะคะแล้วก็ดิฉันก็คืออยากจะขอกล่าวว่าที่การเราสามคนที่จัดตั้งเวทีนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากให้มีเวทีสำหรับเด็กรุ่นใหม่เด็กไฟแรงที่อยากให้คำศักยภาพอะไรนะโถอะไรค่ะศักยภาพของตัวเองสู่วงการบันเทิงวงการในแบบนางแบบที่เป็นความฝันของเด็กๆหลายๆคนซึ่งบางทีบางหลายๆวิธีอาจจะถามว่าทำไมน้องๆเวทีนี้มีคนตัวเล็กด้วยคือเราการเป็นดารามันไม่จำเป็นต้องตัวสูงค่ะเวทีเราเปิดกว้างสำหรับทุกคนเราก็เลยจึงทำเวทีเพื่อให้น้องๆหลายๆคนที่มีใจรักมีความสามารถอยากจะเป็นสิ่งฝันที่ตัวเองต้องการในสู่เป้าหมายของวงการบันเทิงวงการในแบบนางแบบนะคะแล้วก็ก่อนอื่นในนามตัวแทนของเวที Miss and Mr. สยามไชน่า2019ที่ฉันขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์นะคะการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ให้เกียรติให้โรเกียรติยศรางวัลแก่เวทีนะคะทั้งหมด4รางวัลสำหรับฝ่ายชาย2รางวัลและฝ่ายหญิง2รางวัลนะคะครับการประกวดจริงนะครับเริ่มวันที่28กรกฎาคมแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับในส่วนของการจัดเนี่ยก็คือว่าเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยและจีนนะครับผสมผสานในส่วนของการประกวดครั้งนี้ก็คือหาบุคลากรเพื่อป้อนในส่วนของงานบันเทิงในรูปแบบต่างๆครับผมเกณฑ์การตัดสินของฝ่ายคุณเฟย์ครับเกณฑ์การตัดสินของเรานะครับเราก็จะเริ่มจากเราจะคัดสรรจากหน้าตานะครับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็การความกล้าแสดงออกในการที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของมณฑลระดับประเทศเวที Miss and Mr. สยามไชน่าได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะต้องพิจารณาจากในส่วนขององค์รวมว่าเราจะนำไปพัฒนาต่อตรงส่วนไหนบ้างว่าจะเป็นดาราในแบบนางแบบหรือว่าเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่เราเรียกได้ว่าทรงคุณวุฒิทั้งหมดประมาณเกือบ30ท่านก็ได้ถูกเชิญมาเพื่อเป็นเกียรติกับเวทีนี้นะครับในการตัดสินรอบวันที่28ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ขอสอบถามถึงรางวัลนิดนึงค่ะผู้ที่ได้เข้ารอบแล้วก็ได้ตำแหน่งเนี่ยจะได้รางวัลอะไรบ้างอันนี้รางวัลเรียนเชิญคุณพีทแล้วครับก็ของรางวัลของเราก็จะมีเป็นบัตรทำสวยทำหน้านะคะของคลินิกความงามที่เป็นสปอนเซอร์ของเราก็มีหลายคลินิกอยู่นะคะก็เป็นที่1ก็มูลค่าประมาณ 100,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีใช้ชุดจากร้านที่รักสตูดิโอฟรี3ปีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สปอนเซอร์ไม่ว่าจะมีทั้งศัลยกรรมฟิตเนสฟรีฟิตเนสก็ฟรี3ปีก็ให้3ปีก็คือให้ทั้ง3ท่านคนละ1ปีใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นมงกุฎสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับผมค่ะก็ตรงนี้ก็คือจะมีของรางวัลมากมายรวมมูลค่า1ล้านบาทสำหรับรางวัลที่เราจะมีกันในวันที่28นะคะ
ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมงานนะครับร่วมเกียรติกับเราก็สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ทางหน้าเพจของเราคือ Miss and Mr. Miss and Mr. สยามไชน่า2019นะครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อบัตรได้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมเลยจัดที่โรงแรมอามารีดอนเมืองนั่นเองนะครับก็วันที่28กรกฎาคมฝากด้วยนะคะก็พบกันประมาณ6โมงเย็นนะคะลงทะเบียนแล้วก็1ทุ่มเริ่มงานค่ะเวทีนี้แตกต่างจากเวทีอื่นเวทีนี้นะครับก็คือเป็นการที่ว่าเราการประกวดนะครับเราไม่ได้คัดในส่วนของหน้าตาและบุคลิกภาพอย่างเดียวนะครับเราคัดถึงความสามารถเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและจีนครับผมเรียกได้ว่าเราอาจจะทำการส่งออกนะทางประเทศไทยยังไม่พออาจจะส่งออกที่ประเทศจีนด้วยครับผมซึ่งเวทีนี้ก็เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งแรกนะครับสำหรับเวทีนี้ก็เป็นการปลุกปั้นด้วยเรียกได้ว่าเข้าวงการเต็มรูปแบบทีเดียวสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วทั้ง28นักบุญทั้งชายและหญิงก็สามารถที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าเราเนี่ยคัดสรรเรียกได้ว่าเราใส่ซื่อคณะกรรมการเรียกได้ว่าคัดสรรมาแล้วเนี่ยแต่ละคนมีคุณวุฒินะทรงวุฒิหลากหลายที่จะเข้ามาคัดเลือกในวันที่28ก็เกือบ30ท่านนะคุณเอ๋ครับผมก็อย่างเวทีนี้ก็สบายใจได้ค่ะไม่มีล็อกแน่นอนค่ะเพราะกรรมการเรามาจากหลากหลายอาชีพค่ะก็คือเราไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอนเซอร์ที่มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติกับวงการนางงามวงการบันเทิงนะคะก็จะมีมาร่วมงานในแบบนางแบบที่เป็นซูเปอร์โมเดลแล้วก็ข่าวสื่อต่างๆก็มีเป็นกรรมการนะคะกรรมการของเราเยอะเพราะเราคัดสรรเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพเสริมเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการบันเทิงหรือในเรื่องของสายนางงามสายนางแบบอาชีพนะคะประมาณนี้และนอกจากนี้นะครับก็ยังต้องบอกตรงๆว่าเด็กๆแต่ละคนที่สมัครเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กับเวทีของเราก็เรียกได้ว่ามีความสามารถและสามารถต่อยอดทางด้านการละครที่เราจะจับไปเล่นละครอยู่แล้วล่ะแล้วก็เด็กที่ประกวดก็เหมือนกันสามารถเล่นละครของเราได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงคือสปอนเซอร์ทั้ง62รายการนะครับที่ให้การสนับสนุนกับเวทีของเราในครั้งนี้เรียกได้ว่ามากับแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจที่จะให้เวทีนี้นะครับเป็นอีกเวทีนึงที่เป็นที่รู้จักนะครับทั้งประเทศไทยและประเทศจีนเรียกได้ว่าเข้ามาสนับสนุนกันอย่างมากมายทีเดียวสวัสดีค่ะคิตตี้นะคะนางสาวพรรณราย เอี่ยมสะอาดค่ะ SCW 24นะคะอยู่มณฑลเซินเจิ้นค่ะวันนี้ก็อยู่ในงานแถลงข่าวของ Miss and Mr. China นะคะยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะติดตามเวทีการประกวดนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คิตตี้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมเจมมี่วิษณุสันต์บุญประกอบครับตอนนี้อยู่ในงานประกวด Miss and Mr. สยามไชน่า2019นะครับก็อย่าลืมมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับในวันที่28กรกฎาคม2562ครับอย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคิตตี้จากมณฑลฮ่องกงค่ะยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับในวันงานจริงค่ะวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะเชอร์มินนะคะมณฑลเจ้อเจียงค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้พวกเราด้วยนะคะทุกๆคนที่เข้าร่วมประกวดนะคะ Miss and Mr. China 2019ค่ะสวัสดีค่ะอิงกี้จากมณฑลเยาวราชค่ะก็ฝากเวที Miss and Mr. สยามไชน่า2019ไว้กับทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันประกวดวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะลิงหลิงนะคะจากมณฑลซานตงค่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเหมือนที่ทุกๆคนพูดนะคะแล้วก็ขอฝากเพจแฟนเพจ Facebook นะคะของ Miss and Mr. สยามไชน่า2019ด้วยค่ะสวัสดีค่ะปรอยจากมณฑลการซูนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะตอมมณฑลกวางตุ้งค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากทุกๆท่านนะคะช่วยร่วมเชียร์ของพวกเราในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะและอย่าลืมช่วยร่วมโหวตและแชร์ในเพจ Facebook ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ